สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาตอบปัญหาลูกที่ลูกค้าชอบถามบ่อยๆนะคะเกี่ยวกับไมค์คาราโอเกะนะคะก็มีเรียบเรียงมาได้ประมาณ10กว่าข้อนะคะคือเราคุยกับลูกค้าทุกวันนะคะก็จะรู้ว่าลูกค้าจะถามคำถามเดิมโอเคก็มาตอบทีเดียวเลยนะคะข้อ1เนี่ยส่วนลูกค้าจะถามว่าของแท้หรือเปล่านะคะอันนี้เราขอยืนยันนะคะว่าทางร้าน Happy Life Violet Cloud เนี่ยเราเป็นเจ้าเดียวนะคะเจ้าเดียวที่ขายของแท้ในเมืองไทยแล้วนะคะตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตยังไม่รู้นะคะว่าจะมีเจ้าอื่นไหมแต่ว่าณตอนนี้คือเราขายแค่เจ้าเดียวนะคะเพราะว่าราคาของเราก็จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วนะคะโอเคแล้วข้อ2นะคะเมืองจีนเป็นผู้ผลิตหรือเปล่าเซินเจิ้นใช่มั้ยเป็นผู้ผลิตที่เซินเจิ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องขอเรียนอย่างนี้นะคะว่าไม้ตัวนี้เนี่ยบังเอิญเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนครูนะฮะจากเมืองจีนนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้ก็ต้องผลิตที่เมืองจีนนะคะเพราะว่าออฟฟิศแล้วก็โรงงานเขาอยู่ที่เมืองจีนนะฮะโรงงานเขาก็ถือว่าเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานนะฮะใหญ่โตมากนะคะถ้าเราดูในโปรชัวร์เขานะคะและอย่างคือบริษัทนี้เนี่ยเขาส่งขายทั่วโลกนะฮะขายทั้งที่Amazon ด้วยนะคะก็คืออเมริกาแล้วก็จะมียุโรปนะฮะแล้วก็จะมีญี่ปุ่นไต้หวันนะฮะฮ่องกงอะไรหลายที่นะฮะถ้าเกิดว่าเราไปเสิร์ชดูทางนี้เราจะเห็นนะฮะส่วนข้อ3เนี่ยลูกค้าจะถามว่าแล้วทำไมเห็นที่อื่นขายกัน300 400คะอันนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะราคาของแท้นะไม่มี300 400นะคะอันนั้นมีแต่ของก๊อปปี้แล้วก็ของลอกเลียนแบบนะคะซึ่งคุณภาพก็ตั้งแต่ดวงนะคะอันนี้บอกตามตรงนะคะและอย่างคือไมค์เขาเสียงไม่ดูดเสียงนะคะนะของแท้มันต่างกันเพราะว่าวัสดุที่เขาใช้มันจะต่างกันนะถ้าใครเคยดูตัวงานของตัวของแท้จะรู้เลยว่ามันก็ราคานี้แหละนะคะโอเคแล้วก็มาคือไมค์เสียงดังไหมนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าไมค์เนี่ยทั้งปัญหาที่ว่าดูดเสียงกับเสียงดังไหมเนี่ยมันเป็นเทคนิคของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เลยนะคะเพราะเขาเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นอ่ะโดยการเอาลำโพงมาอยู่กับตัวไมค์ซึ่งปกตินะถ้าไมค์อยู่กับลำโพงใช่ไหมคะจะมีเสียงหอนชัวนะคะแต่ไมค์ของเขาคือเขาสามารถที่จะขจัดปัญหาตรงนี้ได้นะคะก็เลยทำให้เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะบนโลกนี้นะคะค่ะส่วนขนาดของลำโพงดังมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวไมค์นะคะอย่างเช่นว่าถ้าลำโพง3วัตต์เนี่ยรุ่นแรกที่เขาทำได้ก็คือจะเป็นลำโพง3วัตต์นะฮะ3วัตต์1ตัวอย่างเช่นพวก K068 นะฮะรุ่นนั้นก็คือเวลาร้องเพลงนะฮะก็คือถ้าเราร้องอยู่ในห้องแบบเนี้ยห้องปิดนะฮะโอเคอยู่แล้วนะฮะไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็รุ่นที่2จะเป็น Q7 เนี่ยก็จะอยู่ที่3วัตต์2ตัวนะก็จะดังกว่าK068 นะฮะแต่พอรุ่นที่3เนี่ยเขามีการพัฒนาให้มันดีขึ้นนะฮะก็จะลำโพง5วัตต์2ตัวนะฮะลำโพง5วัตต์นี่คือถือว่าดังมากนะฮะถ้าเราใช้ในห้องนะฮะเพราะนี่เป็นไมค์ส่วนตัวนะอย่าลืมนะฮะคำว่าดังนี่ดังขนาดไหนนะถ้าเกิดว่าเราร้องเพลงที่ชั้น1นะฮะที่เราเทคกันในออฟฟิศนะฮะชั้น1เนี่ยก็คือว่าชั้น3จะได้ยินนะฮะแต่ถ้าเป็นพวก Q7 เนี่ย3วัตต์2ตัวเนี่ยก็ร้องกันที่ชั้น1ก็จะได้ยินถึงชั้น2นะฮะโอเคแล้วก็จะมีอีกถ้าเกิดว่าเราดูลำโพงที่เป็น5วัตต์2ตัวก็จะดังประมาณนี้นะคือถ้าเกิดว่าเราใช้ศัพท์เทคนิคก็จะเป็นว่าดัง115เดซิเบลนะคะตามกฎหมายเนี่ยเสียงแตรเนี่ยเขาจะไม่ให้ดังเกิน80เดซิเบลนะคะแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ T08 นะคะที่ไมค์จะแยกกับตัวลำโพงรุ่นนั้นเนี่ยโหดัง10-20วัตต์เลยนะคะเพราะก็จะมี10วัตต์2ตัว2ข้างให้นะคะรุ่นนั้นถือว่าดังมากนะคะโอเคข้อ5นะคะว่าแบตเตอรี่น่ะชาร์จกี่ชั่วโมงนะคะถ้าเสียเนี่ยเปลี่ยนยังไงนะคะแบตเตอรี่ของไมโครโฟนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบลิเธียมนะคะก็เหมือนกับมือถือเรานะคะอย่างเช่นเนี่ยมือถือเรานะคะเราก็รีชาร์จได้ตลอดนะคะก็คือชาร์จเรื่อยๆนะเพราะเห็นเขาเคยเขียนในคู่มือว่ามากกว่า 1,000 ครั้งนะคะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ครั้งหนึ่งเนี่ยก็พูดโดยรวมเลยนะคะเพราะมันจะต่างกันแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็3-5ชั่วโมงนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่ด้วยนะคะแล้วใช้งานได้ครั้งละ 6-8 ชั่วโมงนะคะในคู่มือจะมีบอกนะคะโอเค 6-8 ชั่วโมงคือหมายถึงว่าเราร้องต่อเนื่องเลยนะคะ 6-8 นะถ้าเกิดว่าเราร้องไป5เพลงหยุด5เพลงหยุดเงี้ยอาทิตย์นึงก็ชาร์จแค่ครั้งหนึ่งก็ได้นะคะค่ะ
ต่อไปก็จะเป็นชาร์จแบตเตอรี่ยังไงนะฮะโอเคพอดีในกล่องไมโครโฟนเนี่ยเราจะมีสายให้กับ2เส้นนะฮะสาย1เนี่ยจะเป็นหัวกลมนะถ้าเป็นเอาพูดถึงหัวกลมจะเป็นแบบนี้นะอีกสาย1เนี่ยก็จะเป็นสาย USB นะถ้าเส้น USB นะฮะเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยเราก็เหมือนชาร์จมือถือเลยนะคะก็เอาหัว USB เนี่ยไปเสียบกับตัวหัวชาร์จเรานะฮะจะเป็นมือถือนะเสียบเข้าไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเสียบกับตัวไมโครโฟนนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่ชาร์จของเขาเนี่ยก็จะอยู่ใต้ด้ามไม้นะฮะก็ง่ายๆนะฮะเวลาชาร์จเนี่ยก็ไฟก็จะขึ้นสีแดงนะฮะแต่ว่าเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะขึ้นสีน้ำเงินแต่ว่าเวลาเราชาร์จเต็มเนี่ยไฟก็จะดับนะฮะโอเคส่วนข้อต่อไปนะคะก็ว่าต่อหน้าจอทีวีได้ไหมอันนี้ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถต่อมือถือเข้าจอทีวีได้เราก็สามารถที่จะร้องเพลงผ่านไมโครโฟนเราได้นะคะส่วนวิธีการต่อนะคะที่เราเคยเห็นเนี่ยเขาก็จะใช้สาย HDMI นะที่มี3หัวนะคะ3หัวเนี่ยส่วนวิธีการต่อเนี่ยอาจจะต้องรบกวนลูกค้านะคะลองไปศึกษาดูนะคะเพราะว่าเขาจะตาม YouTube เนี่ยเขาจะมีวิดีโอสอนอยู่แล้วล่ะนะคะว่าต่อเข้ายังไงนะคะส่วนตัวไมค์เนี่ยเราก็ต่อกับไอ้ตัวมือถือนะคะตัวเราร้องเนี่ยก็จะไปออกนะคะที่ตัวลำโพงของตัวทีวีนะคะโอเคแล้วก็เมื่อกี้ลืมพูดไปนะคะไมค์ดูดเสียงไหมแล้วก็ไมค์เนี่ยเขาดูดเสียงแล้วล่ะนะคะคำว่าดูดเสียงก็คือหมายถึงว่าเวลาเราร้องเบาๆเนี่ยเสียงเราก็จะไปออกผ่านตัวลำโพงที่ไมค์เลยนะคะแต่ถ้าเราเคยเล่นของกอล์ฟเนี่ยที่เจอก็คือว่าตะโกนแทบตายเสียงไม่ออกนะคะอันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ดูดเสียงนะคะอีกอย่างคือหัวไมค์เนี่ยที่เขาออกแบบมามี2รุ่นนะคะรุ่นหนึ่งเนี่ยเขาจะรับเสียงทางตรงนะคะถ้ารับเสียงทางตรงเนี่ยก็จะเป็นพวกรุ่นแรกๆนะอย่างเช่นพวก K068 แล้วก็ Q7 นะคะเวลาเราถือไมค์เนี่ยให้เราถือประมาณนี้นะระยะนี้นะคะเพราะว่าเขารับเสียงทางตรงนะอย่าลืมทางตรงนะคะแล้วก็รุ่นถัดไปพวก Q11 นะคะ T008 เนี่ยเขาจะรับเสียง360องศาก็คือไม่ว่าเราจะถือไมค์แบบไหนนะมันก็จะสามารถรับเสียงเราได้นะเห็นลูกค้าบางคนเนี่ยไปถือไมค์ที่เขารับเสียงทางตรงเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ดังถ้าเราถือแบบนี้มันจะไม่ดังหรือมันจะดังแบบเสียงค่อยๆนะฮะเสียงค่อยมากนะไม่ค่อยดังเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องถือแบบนี้นะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นว่าตัดเสียงดีแค่ไหนนะฮะสำหรับรุ่นที่พอรุ่นปี2ปีเนี่ยที่เขาจะออกแบบมามันจะเป็นรุ่นที่ตัดเสียงได้นะฮะคำว่าตัดเสียงได้นี่ไม่ใช่ว่าตัดได้ทุกเพลงนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันขึ้นอยู่กับการบันทึกเสียงเพลงนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเพลงที่เขาบันทึกเป็นแบบสเตอริโอหรือเป็นเขาเรียกว่าเส้นคู่หรือว่ามี2 channel นะคะแบบนั้นเนี่ยตัวไมค์เนี่ยเวลาที่เราไปกดคำว่าตัดเสียงนะเขาสามารถที่จะหาตำแหน่งของเพลงเจอแล้วก็ตัดเสียงได้นะคะบางรุ่นเนี่ยคือพอเรากดไปเนี่ยมันก็จะตัดได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มีลำโพง10วัตต์2ตัวรุ่นนั้น T08 เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันว่ากดครั้งนึงก็ลดได้ประมาณ 50% ถ้าเรากด2ครั้งก็จะลด 100% นะคะค่ะแล้วก็พวกแอปพลิเคชันพวกคาราโอเกะพวกนั้นคือตัดได้หมดเลยนะคะอย่างเช่นที่ลูกค้าเคยแจ้งมาคือพวก JOOX นะคะเพราะว่า JOX มันก็จะเป็นเจ้าเดียวกับQQ นะฮะก็เป็นของเมืองจีนนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าเขาทำตลาดในเอเชียนะฮะก็จะมีเพลงของเอเชียด้วยนะฮะค่ะยังมีอะไรอีกไหมอ๋อแล้วก็ต่อลำโพงภายนอกได้ไหมและต่อลำโพงรถได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่ารุ่นที่เขาออกแบบมามีไอตัวช่องที่เป็น 3.5 มิลนะฮะอันนั้นคือจะสามารถต่อได้เลยนะแล้วก็คือไปซื้อสายที่มันเป็นหัวกลมนะก็เลยบอกหรือไม่ก็บอกคนขายว่าเราจะเอาต่อช่อง AUX นะฮะก็หัวกลมตัวเนี้ยไปเสียบที่ตัวไมค์แล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ไปเสียบที่ตัวลำโพงที่รถนะฮะช่อง AUX แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปปรับที่หน้าจอด้วยนะคะต้องไปกดคำว่า AUX in ด้วยนะคะมันจะได้เสียงจะได้เข้าไปนะฮะส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะนะคำถามที่แบบเจอกันแบบเกือบทุกวันนะฮะก็มีลิสต์มาเท่านี้นะฮะถ้าใครมีเพิ่มเติมก็ฝากข้อความไว้ได้นะฮะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะฮะ
โอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ